มาตะมาตะมาตะนี่สวัสดีสวัสดีออกมานี่ออกมานี่ไปทำอะไรเอาอะไรออกมา เดี๋ยวนี้เราจะมาทำอาหารทำข้าวไข่เจียวให้หมากินกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดื้อชิบหายไปรู้แล้วว่าหิวไปแต่รอกินข้าววัตถุดิบ1ไก่ไก่2หมูสับ3ซอสอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะ4น้ำมันอันดับแรกตอกไข่อันดับที่2ใส่หมู3ปรุงรสแต่ว่าใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหมาเป็นโรคไตตีไข่ใส่ไข่กระทะร้อนแล้วขูดให้หมดขูดให้หมดเบื่อเบื่อหมามันจะกินแพงเกินไปแล้วแข็งใส่ลูกแล้วฮะใส่น้ำมันน้อยครับต้องระวังไข่ไหม้นะครับหมาทอดกรอบๆหมามันไม่กินนะตอนที่สังเกตมันต้องทำหนาๆนุ่มๆเราไข่ที่ทอดเสร็จเมื่อกี้มาคลุกกับข้าวให้หมาไข่ก็จะเยอะกว่าข้าวนิดนึงหมามันไม่กินหมามันไม่ชอบกินข้าวโอ้ยอย่าเอามือขยันว่ะร้อนคลุกกับข้าวคลุกกับข้าวโอ้มันกินด้วยเว้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่กินซะแล้วไอตัวนี้ก็กินนะเฮ้ยมันกินด้วยว่ะเฮ้ยไอตัวนี้ก็กินเว้ยไม่คิดว่ามันจะกินนะเนี่ยก็ถ้าหมาใครมีปัญหาในการกินหญ้าก็ลองไปทำตามดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้ว